น้ำกระบุรีอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองครับเช้านี้ฟังรถเป็นสาธารณะมากครับแง่แง่กันเนาะน้ำมันทำไมยังเยอะแค่เพียงเอาทุเรียนให้พี่ค่ะอันนี้ข้างอีกข้างนึงโอ้ไม่ใช่อันนี้ค่ะอ๋อจะเกาะอีกใช่ไหมเอากินในนั้นให้หมดก่อนเต้กินกินหมดเลยอร่อยพี่มันอร่อยอยู่แต่มันอร่อยมากเลยนานเลยรสชาติดีมากเลยเดี๋ยวจะเดินในรถกันหน้าดูเดินเดินดีทุกคนไม่เป็นไรนะเหมือนกินสตอโอ้โหชอบมากเลยสตอเอากินแล้วอย่าเข้าห้องน้ำอย่าไปตามกันนะโอ้โหบ้าใช่ปะคือโหของฟรีพี่หาลบกวนหน่อยค่ะเสียดายเสียดายให้ลำเดียวมันก็ไม่หวานมากมันแกงยากเราก็กินกินพอดทมมันง่ายแล้วยังไม่หมดนะครับยังมีอีกหลายภูนะครับด้านยาวน่าเป็นแล้วล่ะโอ้ยโอ้ยชัดโอ้โหอย่างสวยเลยไปดูใกล้ๆหน่อยภูนี้โอ้โหคนเยอะไหมคะคนเยอะมากเยอะอยู่ค่ะหนูไม่ได้ไปพอดีมางานศพคืนสุดท้ายแถวนี้เด็กเยอะมากเลยเด็กเล็กๆเยอะเด็กครับเล็กหน่อยก็ซ้อมก็ซ้ำอ่ะบรรยากาศมันดีดูละครที่ไปเล่นไหมคะอ๋อบอกยายีอินเตอร์เหมือนถ้าไม่มีละครเหมือนกูไม่มีอะไรจะแดกมึงก็ได้ทั้งสองนั่นแหละคู่กันคู่นี่โอ้สวยมากครับภูนัทยอดลงให้เอามาลงให้พี่ด้วยหน้าเร็วถ่ายภาพนิ่งให้หน่อยเร็วถ่ายภาพนิ่งโอเคถ่ายกับพี่ด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวจัดให้นะครับแค่นี้ก่อนครับบริการขอให้สวัสดีครับ3นาทีนะมาอยู่ไซร์อะไรเนี่ยอยู่ระนองเป็นพระธาตุชเวดากองจำลองครับมาจากพม่าสวยงามมากครับทำเหมือนมากเลยหอระฆังหลายชั้นด้วยไปคนครับปล่อยฝายยางให้พุ่นแล้วฮะเจ้าวาดครับพระธาตุชวิดากองจำลองครับอยู่ที่กระบุรีจังหวัดระนองนะครับใครมีโอกาสก็มาแวะเยี่ยมได้นะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากนะครับสร้างมาจากองค์จำลองของที่อยู่สหภาพเมียนมานะครับชวิดากองท่านรู้จักกันดีนะครับซึ่งสถานที่นี้ชื่อวัดพุทธสุวรรณเจดีนะครับชวิดากองตากจันนะครับชื่อเต็มสุขทุกคนทุกท่านนะครับได้บุญได้กุศลใครที่ได้ดูวิดีโอคลิปนี้นะครับจากยายสอนท็อปไลน์ครับสวัสดีครับ